เพื่อนๆชาวนิวออร์เดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราไปตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ผลงานทางทหารยูเครนกันครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการถล่มรถถังของรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปพบกับเจ้ารถถังของรัสเซียที่บริเวณป่าดังกล่าวจากนั้นไม่นานนะครับไปที่บริเวณป่าแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของทางยูเครนอีกเช่นเคยนะครับเพิ่งมีคนเห็นควันขมูงเห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นครับเมื่อซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นในรถถังของรัสเซียคันนี้มันก็เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขมูงนะครับแน่นอนครับว่าเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยแอดก็คิดว่ามันก็น่าจะเกิดการระเบิดกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าที่ยูเครนไปอีกหนึ่งครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวแคว้นสปอริเซียช่วงนี้ที่แคว้นสปอริเซียเนี่ยก็มีการยิงถล่มเข้าใส่อาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารรัสเซียเป็นจำนวนมากเลยครับเรียกได้ว่าทางยูเครนเนี่ยพยายามจะนวดที่บริเวณดังกล่าวอย่างหนักนะครับผมแอดก็คิดว่าอีกไม่นานนี้นะครับไอ้ที่บริเวณแคว้นสปอริเซียเนี่ยทางยูเครนก็น่าจะบุกใหญ่อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนทางยูเครนเนี่ยก็รอเพียงเวลาที่ทหารรัสเซียเผลอเท่านั้นนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่เนี่ยโจมตีใส่รถถังของรัสเซียคันนึงนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปพบกับรถถังรัสเซียคันนึงไอ้รถถังรัสเซียคันนี้นะครับมันก็ถูกติดตั้งโคบเคสไว้ด้วยนะครับโคบเคสดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันจรวดหรือว่าเจ้าโดรนกามิคาเซ่โจมตีจากทางด้านบนครับไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่ของยูเครนครับมันก็ได้บินพุ่งตรงไปยังรถถังคันดังกล่าวจากนั้นก็ได้พุ่งชนจากทางด้านบนแน่นอนก็ว่าโคบเคสของรถถังคันนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับเพราะว่าเจ้าโดรนเนี่ยมันพุ่งโจมตีจากทางด้านบนแต่ว่าเป็นมุมเฉียงครับไอ้เจ้าโดรนเนี่ยมันก็บินผ่านโคบเคสไปชนกับป้อมของรถถังคันนี้อย่างจังมุกเสียงการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับแน่นอนครับว่าเจ้ารถถังของรัสเซียคันนี้เนี่ยแอดก็คิดว่ามันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วย Bird of Magya นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปเพลิงไหม้ของไอ้เจ้ารถถังแบบ T90 ของรัสเซียนะครับไอ้รถถังแบบ T90 คันนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะถูกโจมตีจากอาวุธชนิดหนึ่งทางยูเครนต่อมามันยังทำให้เกิดมีเพลิงไหม้เกิดควันขโมงอย่างที่เพื่อนได้เห็นนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยแอดก็ยังไม่ชัวร์ครับว่ามันเป็นการโจมตีจากอาวุธชนิดใดแต่ที่ชัวร์แน่ๆนะครับไอ้รถถังแบบ T90 ของรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายแล้วก็คาดว่าน่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กในเร็วๆนี้นะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการยิงปืนใหญ่ถล่มรถบรรทุกของทหารรัสเซียกันนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบรถบรรทุกของทหารรัสเซียที่บริเวณใกล้ๆกับป่าแห่งนึงครับจากนั้นนะครับที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็มีความแม่นยำมากๆนะครับตามรายงานเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของทางยูเครนนะครับเพื่อนการยิงโจมตีดังกล่าวนะครับแอดก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากกระสุนเอ็กคาลิเบอร์หรือเปล่าเพราะว่าการโจมตีเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียง1ครั้งแล้วก็มีความแม่นยำมากๆครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าไอ้ที่บริเวณดังกล่าวนะครับมันก็ยังไม่มีร่องรอยของกระสุนปืนใหญ่ยกเว้นในที่บริเวณทุ่งข้างๆครับไอ้ทุ่งข้างๆเนี่ยแอดคิดว่ามันน่าจะเป็นร่องรอยเก่านะครับผมแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้รถบรรทุกของทหารรัสเซียคันนี้ครับกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาถนนที่ยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานชี้เป้าของกองพลน้อยจู่โจมอากาศที่25กับปืนใหญ่ของทางกองทัพยูเครนครับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของคลิปเขาไม่ได้บอกไว้นะครับผมสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้คุณได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ใต้คลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ